DD Insight ขอนำเสนอ1ด้าวฟ้าเดียวตอนที่13ขุนแผลงฤทธิ์บาดเจ็บกลับมาหาพระยาพลเทพและฟ้องพระยาพลเทพเรื่องพันหารขณะที่กำลังทำแผลที่บาดเจ็บท่านขุนแน่ใจหรือว่าคนที่ขัดขวางเราไม่ให้ได้หนังสือกลับมาก็คือไอ้หารพระยาพลเทพถามอย่างสนใจสิ่งอื่นยังพอตบตาได้แต่เพลงดาบโกหกไม่ได้ดอกขอรับเสียดายก็แต่กระผมฆ่ามันไม่ได้เท่านั้นเองไอ้คนที่มาช่วยมันฝีมือสูงนักกระผมไม่ใช่คู่มือเลยขุนแผลงฤทธิ์เล่าอย่างจริงจังเรื่องนั้นฉันจะจัดการเองแต่ที่ไอ้หานมันต้องการหนังสือลับเช่นกันก็แสดงว่ามันต้องระแคะระคายว่าหนังสือนั้นคือกระไรและอาจจะรู้ด้วยว่าไอ้เสือขุนทองลูกพี่มันตายด้วยน้ำมือผู้ใดพระยาพลเทพเอ่ยอย่างร้อนใจมันคงคิดล้างแค้นเป็นแน่ท่านเจ้าคุณโปรดสั่งมาเถิดขอรับต่อให้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกกระผมก็จะตามไปฆ่ามันเองเรื่องไอ้หานเป็นเรื่องรองไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้คือเราต้องได้หนังสือกลับคืนมาก่อนไม่ว่าจะต้องฆ่าผู้ใดมากเท่าไหร่ก็ตามพระยาพลเทพกำชับแววตาเหี้ยมเกรียมแมงเมาแก้กลบทของเจ้าจอมเพนไม่ได้จึงมาขอเพิ่มเวลาคิดกับกรมขุนวิมลอีกครึ่งวันเอาแค่กึ่งวันแม่เพนคงตำหนิเราว่าแพ้แล้วไม่รู้จักแพ้ไม่ได้ดอกแต่ถ้าถึงกำหนดแล้วเจ้าจะบ่ายเบี่ยงอีกไม่ได้นะมิเช่นนั้นจะเสื่อมเสียมาถึงฉันด้วยกรมขุนวิมลกำชับแมงเมารีบรับคำแล้วเดินออกมาคุยกับขันทองปากดีนักไม่มีกระไรอยู่ในหัวแม้แต่น้อยยังกล้าไปทูลขอเวลากรมขุนท่านอีกขันทองอดบ่นแมงเมาไม่ได้ก็จะให้ยอมแพ้ง่ายๆได้อย่างไรเล่าเจ้าคะแม้แพ้ก็ควรแพ้อย่างสมศักดิ์ศรีนะเจ้าคะไปจำใครเขามาพูดอีกละเจ้าคิดมาทั้งคืนมีสงสัยในที่ใดบ้างขันทองอดถามไม่ได้สงสัยในรูปดอกบัวเจ้าค่ะฉันว่าดอกบัวต้องบอกใบ้ถึงอะไรสักอย่างแต่ไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกเลยแล้วถ้าหากเจ้าขันทองจะช่วยทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงท้องแมงเม่าร้องดังโครกครากขึ้นทำให้ขันทองอึ้งงันออกหลวงไม่ได้ยินกระไรใช่หรือไม่เจ้าคะแมงเม่าถามอย่างอับอายขณะที่ขันทองพยายามกั้นหัวเราะเต็มที่ก่อนที่จะพาแมงเม่ามากินข้าวที่เรือนของตนเรือนคุณท้าวโสภาไม่มีข้าวปลาให้กินหรือเจ้าถึงไม่ได้กินกระไรเลยจนป่านนี้ขันทองถามไทยมีเจ้าค่ะแต่ฉันมัวแต่จดจ่ออยู่กับการแก้กลบทจึงยังไม่หิวแต่พอข้าวเฝ้าเสร็จก็หิวขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่เจ้าค่ะแมงเม่าตอบแล้วกินอาหารต่ออย่างอร่อยขณะที่เยื้อนแอบเบะปากดูถูกแมงเม่าเยื้อนฉันอยากได้เครื่องหอมสักหน่อยเจ้าไปซื้อให้ฉันทีนะขันทองส่งถุงเงินให้เยื้อนเวลานี้เลยหรือเจ้าคะเยื้อนอึ้งไปใช่ฉันต้องการประเดี๋ยวนี้ขันทองยืนยันเยื้อนจำต้องรับถุงใส่เงินมาก่อนจะลุกขึ้นแล้วเดินลงไปจากเรือนกันฉันลงมาลาซีนึกว่าไม่รู้เท่าหรือออกหลวงนะออกหลวงลืมไปหรือกระไรว่าตนเองเป็นขันทีเยือนแอบมองค้อนไปทางเรือนด้วยความไม่พอใจก่อนจะสะบัดหน้าเดินฉับๆออกไปเมื่อเยือนออกจากเรือนไปได้ขันทองก็ถามถ่ายแมงเม่าอย่างห่วงใยอีกไม่นานก็จะเพลแล้วเจ้าขอเวลากรมขุนท่านไว้ถึงบ่ายไม่ใช่หรือเป็นเช่นนี้จะแก้กลบททันได้อย่างไรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังเกิดดวงตาเห็นธรรมหลังจากกลับมาเสวยข้าวเลยนะเจ้าคะแสดงว่าท้องหิวย่อมไม่อาจคิดกระไรได้ฉะนั้นต้องกินให้อิ่มก่อนเจ้าค่ะแมงเม่าบอกหน้าตายเรื่องปากคอแลกะล่อนฉันคงต้องยกให้เจ้าเป็นหนึ่งจริงๆออกหลวงมีกระไรจะพูดกับฉันก็พูดมาเถิดเจ้าค่ะอย่างไรเสียก็การคนของออกหลวงไปแล้วไม่ใช่หรือเจ้าคะแมงเม่าถามอย่างรู้ทันเฉลียวฉลาดนักนะเจ้าตัวดีขันทองอดยิ้มไม่ได้ก็พอตัวเจ้าค่ะแต่ออกหลวงไม่ควรเรียกฉันว่าเจ้าตัวดีนะเจ้าคะเพราะเป็นคำที่กรมขุนท่านทรงใช้เรียกฉันฉันจะเรียกของฉันอย่างนี้ล่ะกรมขุนท่านไม่เคยรับสั่งห้ามมิให้ใครเรียกฉะนั้นฉันเรียกเจ้าได้เจ้าตัวดีขันทองตอกย้ำจนแมงเม่าจะโวยแต่ขันทองก็พูดสวนขึ้นฉันจะช่วยเจ้าแก้กลบทตกลงหรือไม่
ตกลงเจ้าค่ะแมงเม่าตอบรับเจ้านำกลอนกุลบทติดตัวมาหรือไม่ขันทองเอ่ยถามแมงเม่าจึงหยิบกระดาษเขียนกุลบทที่ตนเหน็บไว้ที่เอวออกมาฉันพกติดตัวตลอดเจ้าค่ะแมงเม่าคลี่กระดาษออกพอเห็นกุลบทของเจ้าจอมเพนขันทองก็ถามแมงเม่าเจ้าเห็นอะไรในกระดาษก็เห็นตารางรูปกลีบดอกบัวนะสิเจ้าคะแมงเม่าบอกงงๆกระนั้นหรือแต่ฉันเห็นแต่ตารางหมากรุกขันทองบอกยิ้มหมากรุกดูอย่างไรเป็นหมากรุกเจ้าคะจะดูกี่ทีก็เห็นเป็นรูปกลีบดอกบัวแท้ๆดูให้ดีกลอักษรบางอันเจ้าโจทย์ตั้งขึ้นมาก็เพื่อเป็นกลลวงแต่แรกหากมองภาพก็ย่อมหลงที่กลขันทองแนะแมงเม่าคิดตามก่อนจะมองภาพดอกบัวอย่างพินิจพิจารณาดอกบัวเป็นตัวหลอกจุดที่บอกใบ้คือตารางหมากรุกแมงเม่านึกรู้ฉลาดเจ้าเล่นหมากรุกเป็นหรือไม่ได้อยู่บ้างเจ้าค่ะเวลาพี่ม่วงเล่นกับเพื่อนก็พอดูได้แมงเม่าบอกตรงๆหมากรุกมีตัวเดินอยู่6ตัวแต่ละตัวมีการเดินทางของตัวเองใช่หรือไม่หลักใหญ่ของกลอักษรคือถอดตัวซ้ำย้ำเดินหน้าย้ำถอยหลังพ้องบังคับครุละหูใช่หรือไม่เจ้าค่ะฉันใบ้ให้ถึงขั้นนี้แล้วพอเข้าใจกระไรบ้างแล้วหรือไม่ขันทองถามยิ้มแมงเม่าคิดตามอยู่ครู่หนึ่งก็เอากระดาษกลบทมาดูแล้วคิดอีกออกหลวงให้ฉันเทียบการเดินหมากเข้าในกลอักษรเพื่อถอดกลนี้ถอดตามการเดินทางของตัวโคนและถอดแล้วก็จะได้2วรรคจากนั้นก็อ่านตามอักษรงูกลืนหางก็จะได้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ถูกหรือไม่เจ้าคะแมงเม่ายิ้มกว้างยินดีที่สามารถแก้ไขกลบทของเจ้าจอมเพนได้สำเร็จเมื่อถึงเวลาแมงเม่าก็มาพบกรมขุนวิมลเจ้าจอมอัมพันและเจ้าจอมเพนเพื่อแก้กลบทให้ทุกคนฟังการจะแก้กลบทนี้ต้องแก้ตามลักษณะการเดินของตัวโคนในหมากรุกเพคะแจ่มแจ้งเราก็จะได้บรรทัดแรกว่าพรพยมแจ่มแจ้งจากนั้นก็อ่านตามกลอักษรงูกลืนหางก็จะได้เป็นพรพยมแจ่มแจ้งพยมพรเป็นวรรคแรกเพคะแมงเม่าอธิบายอย่างชาญฉลาดในขณะที่เจ้าจอมเพนหน้าซีดเผือดไม่คิดว่าเด็กอย่างแมงเม่าจะถอดได้มิแปลกใจแล้วว่าเหตุใดถอดกันมิได้เอากลหมากรุกมาซ่อนไว้ในกลกรไม่เกินฝ่ายนายไปโขอยู่หรือแม่เพนพวกกลนหมากรุกกลนทัพกลนศึกเป็นเรื่องของฝ่ายหน้าพวกทหารครูบามหาเถรเขาเรียนรู้กันจะให้ฝ่ายนายอย่างพวกเรารู้ได้อย่างไรเจ้าจอมอัมพันแขวะเจ้าจอมเพนผู้ใดว่าถอดไม่ได้กันจ้าแม่อัมพันก็เพิ่งจะถอดได้อยู่นี่ไม่ใช่หรือเจ้าจอมเพนเอ่ยยิ้มจนเจ้าจอมอัมพันจะเอาเรื่องพอได้แล้วแม่อัมพันต่อไปซีเจ้าตัวดีฉันอยากรู้ว่าเจ้าจะถอดว่าอย่างไรกรมขุนวิมลถามแมงเม่าเพคะการเดินทางของคนยังเหลืออีก2ทางแผ่วผ่องกลางอัมพรก็จะได้วรรคที่2ว่าแผ่วผ่องกลางอัมพรผ่องแผ่วจากนั้นหม่อมฉันก็ขอเติมอีก2วรรคคือดาดดาวดาดลอนดาวดาดล้อมแวดดาวเดือนแพร้วแวดล้อมเดือนดาวเพคะแมงเม่าเอ่ยต่อจนจบพรพยมแจ่มแจ้งพยมพรแผ้วผ่องกลางอัมพันผ่องแผ้วดาดดาวดาดลอนดาวดาดล้อมแวดดาวเดือนแพร้วแวดล้อมเดือนดาวเก่งเก่งมากทั้งแก้กลบทและยังเติมได้ไพเราะนักจริงหรือไม่แม่เพนกรมขุนวิมลหันมาถามเจ้าจอมเพนอย่างตื่นเต้นจริงเพคะเก่งมากเก่งเกินหญิงเสียด้วยซ้ำเจ้าจอมเพนปั้นยิ้มชมแมงเม่าชะรอยจะเป็นเชื้อสายปราดราชบัณฑิตกระมังแม่ถึงได้มีปัญญาแลสักให้กรมขุนท่านทรงเรียกใช้สอยได้เลื่อนประชดประชันกรมขุนท่านทรงใช้คนตามความสามารถไม่เกี่ยงไพร่ผู้ดีแลยศศักดิ์ดังเช่นคนถือยศมากกว่าปัญญากระทำกันดอกจ้ะและฉันเองก็เป็นเพียงแต่ลูกพ่อค้ากระดาษเท่านั้นไม่ใช่เชื้อสายปราดอะไรแต่ได้อ่านหนังสือหนังหามามากจึงพอมีวิชาความรู้อยู่บ้างเท่านั้นเองแมงเม่าโต้ตอบเลื่อนเจ้าจอมเพนได้ยินเช่นนั้นก็เอะใจบุตรสาวเจ้าของโรงทำกระดาษ
จ้าคงเป็นแม่แมงเม่าที่เสด็จท่านทรงเอ็นดูให้ใช้พระนามกระมังเจ้าจอมเพนโปรยิ้มหวานทันทีในที่สุดก็เจอตัวคนที่ได้กลากและหนังสือลับไปแล้วอย่างง่ายดายชนิดคาดไม่ถึงทีเดียวเจ้าจอมเพนทำทีชื่นชมแมงเม่าและให้แมงเม่าตามตนไปที่ตำหนักพร้อมมอบคันช่องลายผีเสื้อแบบเดียวกับกลากให้แมงเม่าลายผีเสื้อนี้เป็นลายประจำตัวฉันของใช้ฉันเกือบทุกชิ้นก็สลักลายนี้ไว้เจ้านี่ถูกใจฉันนักนอกจากจะมีปัญญาแก้กลบทได้แล้วยังชอบอะไรเหมือนฉันอีกถ้าอย่างไรก็อยู่พูดคุยกับฉันก่อนเถิดอย่าเพิ่งรีบกลับเลยเจ้าจอมเพนมองแมงเม่าด้วยสีหน้ายิ้มแย้มดูมีเมตตาแต่แท้ที่จริงแอบซ่อนแผนการบางอย่างไว้เลยรั้งตัวแมงเม่าให้อยู่กับตนขณะที่เจ้าจอมเพนรั้งแมงเม่าอยู่ที่ตำหนักเลื่อนก็แอบมาค้นห้องพักของแมงเม่าที่เรือนเท้าโสภาแต่ก็ไม่พบสิ่งที่ต้องการส่วนแมงเม่าคุยกับเจ้าจอมเพนพักใหญ่ก็ขอลากลับและได้พบขันทองรออยู่ที่หน้าตำหนักออกหลวงมารับฉันหรือเจ้าคะแล้วเหตุใดไม่เข้าไปในตำหนักแล้วเจ้าคะแมงเม่าถามไทยแต่ก่อนฉันก็เข้านอกออกในได้อยู่ดอกแต่จำเพาะวันนี้เจ้าจอมท่านสั่งไม่ให้ทุกคนเข้าไปฉันจึงต้องรออยู่ข้างหน้าพุทโธนี่เจ้าจอมท่านอยากโอภาปราศัยกับฉันมากถึงเพียงนี้เชียวแมงเม่าทำเป็นตกใจขันทองจึงมองแมงเม่าหน้าหงิกอุตส่าห์หวงยังจะยียวนใส่เขาฉันเย้าเล่นนะเจ้าค่ะออกหลวงยังห่วงฉันเลยเจ้าจอมท่านไม่ได้โกรธเคืองที่ฉันแก้กลบทได้ดอกยังประทานกระจกฝรั่งมาเป็นรางวัลให้ฉันอีกแมงเม่าอวดกระจกไม่เป็นกระไรก็ดีแล้วแต่เจ้าอย่าเข้าใจผิดว่าฉันห่วงใยที่ฉันถามก็เพราะกรมขุนวิมลท่านใช้ให้ฉันดูแลเจ้าดอกปากหนักเสียจริงนะเจ้าคะคนเราห่วงใยกันไม่เห็นจะเป็นกระไรไม่เห็นต้องแมงเม่าตีตรงจุดที่ขันทองถูกดาบฟันจนขันทองเจ็บเผลอตัวร้องออกมาเป็นกระไรเจ้าคะแมงเม่าเข้ามาดูอาการไม่มีกระไรฉันเซอะจนได้แผลแต่แผลเล็กน้อยเท่านั้นและเจ้าเป็นหญิงไม่ควรแตะเนื้อต้องตัวชายขันทองดุแมงเม่าแต่ออกหลวงไม่ใช่ผู้ขอประทานโทษเจ้าค่ะแมงเม่ายกมือไหว้ขันทองอย่างรู้สึกผิดเจ้าจะบอกว่าฉันไม่ใช่ผู้ชายกระมังเจ้าพูดจริงฉันไม่โกรธดอกขันทองรีบปลอบถึงไม่โกรธก็ไม่ควรพูดเจ้าค่ะเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันมิตรไม่ควรทำร้ายมิตรไม่ว่ากายวาจาหรือใจแต่ฉันเป็นคนปากเร็วใจเร็วบางคราทำกระไรไม่ยั้งคิดแต่ฉันสัญญานะเจ้าคะว่าจะแก้ไขจะไม่ทำให้ออกหลวงต้องลำบากใจอีกเจ้าค่ะไปกันเถอะฉันต้องไปส่งเจ้าที่เรือนอีกขันทองตัดบทแล้วเดินนำไปพอขันทองหันหลังให้แมงเม่าก็แอบยิ้มชอบใจแมงเม่าแม้แมงเม่าจะแสบแต่ก็เป็นคนที่มีจิตใจดีมากทีเดียวฝากติดตามและกด Subscribe ดี Insight Channel ด้วยนะครับ